มาถึงสาวน้อยแสนน่ารักคนต่อไปแหมมาพร้อมกับกำลังใจที่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวชักจะอยากรู้ซะแล้วค่ะว่าบนเวทีเธอจะมาด้วยบทเพลงแบบไหนกันไปชมกันเลยสวัสดีครับโอ้โหน่ารักเลยนะครอบครัวนี้นะเฮ้ยตัวมีมีตรงนี้มีด้วยเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากบ้านค่ะเอามันคืออะไรลูกดอกดาวเรืองค่ะอ๋อที่บ้านเยอะค่ะอ๋อแล้วหนูชื่ออะไรดาวเรืองหรือเปล่าไม่ค่ะชื่ออะไรลูกโบนัสค่ะโบนัสโอ้ดีจังเลยลูกพันก็อยากได้โบนัสเนี่ย นะคนทำงานอยากได้โบนัสกันหมดเลยพร้อมไหมพร้อมค่ะตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนะแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทำไงดีเอากอดพ่อกับแม่หน่อยดีกว่าเสียงฉันแล้วก็น้อยโอ้ยเอาจริงแล้วอ่ะตอนซ้อมยังไม่ตื่นเต้นนะนี่เอาจริงมันตื่นเต้นนะเอาไปเชิญครับลูกอุ้ยถ่ายลูกจับขึ้นไปลูกจับขึ้นไปใหม่จับขึ้นไปใหม่โอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชริยาคำชนามชื่อเล่นชื่อน้องโบนัสอายุ10ปีค่ะโบนัสทำไมถึงใส่มงกุฎดอกดาวเรืองมาลูกเพราะว่าหนูชอบดอกดาวเรืองค่ะอันนี้หนูทำเองไหมลูกหรือว่าใครทำให้ทำเองค่ะเฮ้ยทำเองด้วยแล้วดอกดาวเรืองมาจากไหนจากบ้านค่ะบ้านหนูที่บ้านปลูกเองเหรอลูกค่ะโอ้แล้วทำไมถึงชอบล่ะลูกหนูชอบตั้งแต่เล็กแล้วค่ะชอบตั้งแต่เล็กเลยแล้วกิจกรรมยามว่างทำอะไรคะลูกปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ก็คือต้นดาวเรืองนี่หรือเปล่าค่ะอชอบมากเออก็ปลูกอยู่ตลอดเลยเหรอลูกค่ะโอ้คุณแม่ของหนูชอบอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือประดิษฐ์หนังสือนิทานให้หนูฟังบ้างค่ะคุณแม่บอกว่าจะสอนหนูให้ร้อยดอกดาวเรืองให้เป็นค่ะแต่ก่อนหนูร้อยไม่เป็นค่ะหนังสือประดิษฐ์สอนคุณแม่ให้หนูร้อยเทคนิคร้อยดอกดาวเรืองต้องใจเย็นค่ะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนเดี๋ยวเข็มจะทิ่มตาค่ะอ่ะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกสาวนาสั่งแฟนค่ะนึกว่าจะร้องดาวเรืองดาวโรยต้องไม่โรยพร้อมนะลูกนะค่ะเชิญค่ะเหมือนการร้องเพลงเหมือนค่ะยังไงบ้างก็ต้องใจเย็นต้องหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องกลัวค่ะบ้างคุณแม่ลูกสาวเยี่ยมนะเออลูกเราไงก็ต้องเยี่ยมไว้ก่อนนะคุณพ่อล่ะครับครับผมใช่ได้ใช่ได้เสียงน่าฟังมากด้วยลูกนะสะอาดสะอ้านแต่มันเบาลูกโดยธรรมชาติตอนพูดหนูก็พูดเบาพอเวลาเปล่งเสียงออกมาเปล่งเวลาร้องก็เบาลูกถ้าขับให้แรงกว่านี้นะเสียงจะชัดเจนมากกว่านี้จะน่าฟังมากอย่างอื่นก็พื้นฐานถือว่าผ่านมาตรฐานนะลูกฝึกฝนเรื่อยๆลูกนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาเวทีหาโอกาสขึ้นเวทีร้องเพลงบ่อยๆแล้วก็จะเก่งนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะน้องโบนัสเป็นคนศรีสะเกษเหรอลูกค่ะอันนี้ก็มาจากศรีสะเกษเลยค่ะ
โอ้โหแสดงว่าดอกดาวเรืองก็เดินทางมาไกลเหมือนกันเนาะน่ารักมากลูกทั้งวิธีคิดวิธีการรวมถึงการร้องเพลงก็มีเสน่ห์มากเหมือนว่าเราเข้าถึงความเป็นลูกทุ่งโดยอัตโนมัติเลยวันนี้มีเรื่องที่ต้องให้ไปปรับปรุงอยู่จังหวะลูกในขณะที่ร้องเหมือนเรานิ่งไปหมดเลยยืนตรงหมดเลยมันก็เลยทำให้จังหวะมันดูไม่หนึบเท่าที่ควรเลยจะร้องเพราะมากนะครับขอบคุณค่ะผมว่าน้องโบนัสอาจจะเกรงว่าไอ้มงกุฎดอกคำปู้จู้ที่หัวเนี่ยนะกลัวมันจะร่วงหรือเปล่ามันก็เลยมีความแข็งไม่พลิ้วไหวพอไหนลองเอามงกุฎออกให้ลูกเอามาถือไว้เอาถือไว้แล้วลองร้องดิลูกลองดิหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะไม่เกี่ยวกับมงกุฎแล้วลูกหนูต้องไปฝึกออกพลังให้มันแรงๆผลักมันออกมาหนูหน้าสวยมากตาสวยยิ้มสวยด้วยเนี่ยเวลายิ้มปากยิ้มตาแย้มโอ้โหมันสดชื่นจริงไปฝึกร้องเยอะๆนะลูกนะวันนี้ลุงโน้ตผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะก็ดีเลยแค่คนนี้คล่องแคล่วลักษณะขี้อายขี้อายจะพูดจะร้องออกเสียงตาก็หลบตาเราไม่กล้าสุดยังไงสั่นไหมคุณคะตอนนี้ล่ะยังสั่นอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหเป็นไงคุณแม่วันนี้ลูกสาวทำผลงานไว้ก็ดีใจค่ะเขาทำดีที่สุดแล้วค่ะคุณพ่อล่ะครับดีใจเหมือนกันนะให้เขากล้าวันนี้ก็บางครั้งว่าถือว่าเก่งนะหนูกล้าไปยืนคนตั้งเป็นร้อยอ่ะแล้วคนดูทั้งประเทศเนี่ยดูหนูนะแต่ต้องกลับไปฝึกฝนนะมีต้นทุนแห่งเสียงที่ดีไม่ใช่น้อยเอาคำแนะนำของกรรมการทั้ง3ท่านกลับไปฝึกฝนรับรองว่าหนูจะต้องเพอร์เฟกต์อย่างแน่นอนค่ะน้องโบนัสWhat?